ขอบคุณพระเจ้านะครับเช้าวันนี้เรามีโอกาสที่ได้เข้ามาศึกษาพระวจนะที่พระเจ้าประทานมาให้นะครับเป็นพระพรร่วมกันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องสบายดีนะครับขอบคุณพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ขอพระหานทรงฤทธิ์ของพระองค์ได้แต่ต้องสัมผัสลูกๆของพระองค์ทุกคนที่อยู่ในพะนิเวศของพระองค์ในเวลานี้ขอการเติมเต็มจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เทลงมาท่ามกลางที่ประชุมแห่งนี้พระองค์เจ้าข้าขอเรียมอนาจของพระองค์ได้ชำระข้าพระองค์ทั้งหลายให้สะอาดพร้อมที่จะรับการเปิดเผยสำแดงจากพระองค์ผ่านทางถ้อยคําที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้ศึกษาร่วมกันเพื่อข้าพระองค์จะนํามาปฏิบัติให้เกิดผล เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์และเป็นพระพรต่อผู้ที่ข้าพงค์จะเป็นพยานในเรื่องข่าวประเสริฐของพระองค์ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวข้าพงค์อธิษฐานทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับพระวจนะที่มาถึงพวกเราในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หข้อ8ถึง10ผมไม่ได้นัดกับผู้นำประชุม นมัสการเมื่อกี้นะครับไม่ได้นัดกันเลยพระธรรมเอเฟซัสบทที e. 5, ่5ข้อ8-10ถึง10บอกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืดแต่บัดน,นี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างด้วยว่าผลของความสว่างนั้นคือความดีทุกอย่าง ความชอบธรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิ้นท่านจงพิสูจน์ดูว่าทำประการใดจึงจะเป็นที่ชอบพระไทยองค์พระผู้เป็นเจ้าหัวข้อเทศนาในเช้าวันนี้นะครับทําให้พระเจ้าพอพระไทยอาจารย์เปาโลบอกพระ,พระวจนะตอนนี้บอกว่าเราเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าให้เราส่องสว่างให้แก่ชาวโลกได้เห็นพระองค์นะครับให้เราทุกคนดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างนะครับเราจะต้องประกอบด้วยความดีความชอบธรรมแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความเป็นจริงทั้งสิน้นไม่เคลือบแฝงหลอกลวงนะครับอาจารย์เปโลบอกให้เราพิสูจน์ดูว่าทำประการใดจึงจะเป็นที่ชอบพระทยัยองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับ การทําให้องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยเนี่ยควรจะเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตของเรานะครับภารกิจที่สําคัญที่สุดก็คือการค้นหาว่าจะทําอย่างไรมีวิธีการมากมายนะครับที่เราจะทําให้พระเจ้าพอพระทยัยแต่วันนี้นะครับเราจะมาร่วมกันค้นหาประเด็นที่จะพิสูจน์ดูว่าทำประการใดจึงจะเป็นที่ชอบพระทยัยองค์พระผู้เป็นเจ้า ในสมัยของโนอานะครับทั้งโลกเนี่ยเสื่อมทรามทางศีลธรรมนะครับทุกคนใช้ชีวิตด้วยความพอใจของตนเองไม่ใช่ของพระเจ้าพระเจ้านะครับไม่พบใครเลยในโลกนี้ที่สนใจจะทำให้พระองค์พอพระทยัยพระเจ้าทรงสิสะเอียนมนุษย์เป็นอย่างมากนะครับจนมีความคิดว่าจะทำลายเสียให้หมดในปรถมการบทที่6 ข้อ7ถึง8พระเจ้าตัดว่าเราจะกวาดล้างมนุษย์ที่เราได้สร้างมานี้ไปเสียจากแผ่นดินทั้งมนุษย์สัตว์กับบรรดาสัตว์เลื้อยคานและนกในอากาศด้วยเพราะเราเสียใจที่ได้สร้างมาแต่ในข้อที่8นะครับบันทึกว่าแต่โนอาเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรพระเจ้าโนอาเป็นคนชอบธรรม เชื่อฟังดีพร้อมแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าในข้อที่ 22, ยีิบสองยังบันทึกไว้ว่าพระเจ้าทรงบัญชาให้โนอาทาอย่างไรโนอาก็ทําอย่างนั้นทุกประการพระเจ้านะครับทรงบัรดาลให้น้ําท่วมโลกอยู่หนึ่งห้าสิบวันสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่พระเจ้าทรงสร้างนะครับถูกทําลายล้างไปเสียจากโลก หลืออยู่แต่โนอาและครอบครัวของเขาแล้วก็บรรดาสัตว์ที่พระเจ้าสั่งให้โนอานำเข้าไปในเรือที่พระเจ้าสั่งให้สร้างไว้งั้นเราต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตของเรานะครับอย่าให้พระเจ้าเสีิดสะเอียนไม่ว่าจะเป็นการใช้ความคิดการใช้คำพูดหรือการกระทำที่เห็นแก่ตัวนะครับด้วยการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนจนไม่คํำนึงถึงว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดจะตรงตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่ก็ไม่สำคัญอย่าทำอย่างนั้นนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าตอนจบมันจะเป็นอย่างไรงนั้นทุกท่านที่อยู่ในพรนิเวศของพระองค์ในเวลานี้นะครับเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเรียกแล้วก็เลือกท่านทุกคนให้มาเป็นประชากรของพระองค์นะครับรวมถึงท่านที่มา ในวันนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับท่านไม่ได้มาโดยบังเอิญอย่างแน่นอนในพระธรรมสดุดีบทที่ร้อเก้าข้อสบอกว่าเพราะพระเจ้าทรงปรีดีในประชากรของพระองค์นั้นะพวกเราทุกคนเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงปรีดีนะครับนะตั้งแต่นาะทีแรกที่เราเกิดมาบนโลกนี้พระเจ้าก็ทรงยินดีที่จริงแล้วพระเจ้าไม่จำเป็นต้องสร้างพวกเราเลยแต่พระองค์ทรงเลือก ที่สร้างพวกเราทุกคนที่นี่เพื่อความพอพระทัยของพระองค์เองพวกเราทุกคนนะครับเกิดมาเพื่อประโยชน์ของพระองค์และเพื่อความเปรมปรีของพระองค์ในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบท12ข้อ 21- สถึง22นะครับพระองค์ตัดผ่านทางผู้เผยพระ,ะวจนะมาถึงคนของพระองค์ว่าอย่าหันเหไปติดตามสิ่งอันิจจงซึ่งไม่เป็นประโยชน์หรือไม่ช่วยให้พน้น เพราะเป็นสิ่งอนิจจังเพราะพระเจ้าจะไม่ละทิ้งประชากรของพระอ,องค์ด้วยเห็นแกพ่พระนามใหญ่ยิ่งของพระอ,องค์เพราะพระเจ้าทรงพอพระทัยแล้วที่จะกระทําให้ท่านเป็นประชากรของพระอ,องค์นะครับดังนั้นเมื่อพระเจ้าได้ทําให้เราเป็นประชากรของพระอ,องค์ด้วยความพอพระทัยแล้วเนี่ยพระอ,องค์ก็จะไม่ละทิ้งพวกเราอย่างแน่นอนขอบคุณพระเจ้า ถ้าเราไม่หันเหไปติดตามสิ่งซึ่งไร้สาระไม่เป็นประโยชน์นะครับมันไม่สามารถช่วยเราได้ดังนั้นเมื่อเราทําความเข้าใจต่อความจริงอย่างนี้อย่างชัดเจนนะครับเราจะไม่มีปัญหากับความรู้สึกที่ว่าตัวเราด้อยค่าต่ําต้อยไม่มีความสําคัญกับใครเลยนะครับแต่เรามีความสําคัญต่อพระเจ้าใช่ไหมครับ พระอ,องค์จะทรงสื่อว่าเรามีค่าพอที่จะอยู่กับพระอ,องค์ชั่วนิรันร์ทุกคนเลยนะครับในนิรันกาลเอเมนพี่น้องครับท่านคิดว่าเราจะมีฐานะใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าบ้างใช่ไหมพระอ,องค์ทรงพอพระทัยเรายิ่งกว่าสิ่งใดที่พระอ,องค์ทรงสร้างพระธรรมเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อหบอกว่า พระอ,องค์ทรงกําหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระไทยพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์อาเลลูยาเราเป็นบุตรโดยทางความเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้วเราจะทําประการใดครับจึงจะทําให้พระเจ้าพอพระไทยอาจารย์เปาโลบอกว่าให้เราพิสูจน์ตัวเราดูบทพิสูจน์บทแรกนะครับคือเราต้องผ่านการทดสอบ พระเจ้าทรงประทานการทดสอบเราหลายทางนะฮะเพื่อให้เราเติบโตในวิญญาณเช่นผ่านทางนิสัยของเราความเชื่อของเราความเชื่อฟังของเราความรักความซื่อสัตย์และก็ความจงรักภักดีนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกท่านที่นี่มีประสบะการณ์ในการผ่านการทดสอบหรือการทดลองที่พระเจ้าทรงประทานให้นะครับไม่มากก็น้อย บางเรื่องเป็นอดีตที่ยังคงจดจำความรู้สึกได้นะครับจนถึงปัจจุบันบางครั้งอยากลืมแต่ยังลืมไม่ลงถูกไหมครับในปฐมการบทสองข้อ1 6บถึง17บอกว่าพระเจ้าจึงทรงบัญชาแก่มนุษย์นั้นว่าบรรดาผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้เจ้ากินได้ทั้งหมดเว้นแต่ต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่วผลของต้นไม้นั้นอย่ากิน เพราะในวันใดที่เจ้าขืนกินเจ้าจะต้องตายแน่เป็นบททดสอบที่มนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าทรงสร้างนะครับสอบไม่ผ่านสอบตกความไม่เชื่อฟังทำให้ล้มลงในความบาปนะครับพบความล้มเหลวต้องถูกในประเทศออกจากที่อยู่ที่สุขสบายในสวนเอเดนไปประชนความทุกข์ยากลำบากนะครับ การทดสอบจากพระเจ้าที่ประทานให้มนุษย์เนี่ยตามที่เราอ่านในพระคัมภีร์นะครับบุคคลในพระคัมภีร์บางท่านนะครับก็สามารถสอบผ่านได้อย่างเช่นอับราฮัมเชื่อฟังคําสั่งของพระเจ้าให้ถวายลูกแทนเครื่องเผาบูชานะครับอับราฮัมไม่มีความลังเลใจหรือสงสัยยินดีที่จะฆ่าลูกตัวเองเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาให้กับพระเจ้า เป็นเรื่องราวที่เราประทับใจในความเชื่อของท่านอับราฮัมใช่ไหมครับอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อขอบคุณพระเจ้าเรามาดูยาโคบนะครับยาโคบเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าจอมหลอกลวงเจ้าเล่เพทูบายนะครับยาโคบตกหลุมรักหลุมรักสาวนะครับอยากจะได้สาวมาเป็นภรรยาแต่ยาโคบก็ไปเจอพ่อตาที่ เพทุบายมากกว่าหลอกลวงได้เก่งกว่าอย่าโคบถูกหลอกให้ทำงานรับใช้ถึง14ปีกว่าจะได้สาวมาเป็นภรรยาซึ่งต้องผ่านการทดสอบด้วยความอดทนเลยนะครับเรามาดูอาลีนะครับอุโรหิตท,ที่ทำงานปณิบัติพระเจ้าในพระวิหารเป็นคนดีไม่ร่วงประเวณีมีความสัตว์สื่อแต่อาลีมีลูกชายที่ชั่วร้ายอยู่สองคน ชื่อโฮฟนี่และฟินิฮัสสองคนนี่มีจิตสำนึกชั่วร้ายที่ทำให้พระเจ้าโกรธนะครับเอาของที่ประชาชนนำมาถวายในวิหารให้พระเจ้าเนี่ยไปเป็นประโยชน์ของตัวเองเรื่องชั่วร้ายเนี่ยแม้แต่การล่วงประเวณีกล้าเล่นชู้กับผู้หญิงในวิหารของพระเจ้าเรื่องชั่วร้ายของลูกสองคนของอาลีเนี่ยจะถูกเล่าออกไป เผยแร่ออกไปนะครับอาลีนะครับรับรู้การกระทําของลูกชายแต่เขาเพียงตักเตือนลูกแบบขอไปทีนะครับอาลีอ่อนแอขี้คลาดแล้วก็ช้าเกินไปในการแก้ไขปัญหานะครับอาลีไม่ผ่านการทดสอบไม่เอาจริงเอาจังความชั่วของลูกทั้งสองเนี่ยมากมายจนพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงมีน้ำพระทยัยให้สังหารทั้งสองเสีย การที่อาลีปณีปนอมกับบาบไม่จัดการเด็ดขาดเนี่ยเป็นสาเหตุให้เขาต้องจบชีวิตอย่างน่าเศร้าเมื่ออาลีได้ข่าวลูกสองคนถูกคนฟิลิสเตียฆ่าและยึดเอาหีบพันธสัญญาไปพระคัมภีร์บันทึกในหนึ่งสมูเอลบทที่4ข้อ18บบอกว่าเมื่ออาลีได้ยินก็หงายหลังจากที่นั่งที่อยู่ข้างประตูคอของท่านก็หัก และท่านสิ้นชีวิตพี่น้องครับพระคัมภีร์ยังยกตัวอย่างคนในพระคัมภีร์อีกหลายคนนะครับที่ผ่านการทดสอบที่แตกต่างกันออกไปนะครับเช่นทันโยอกษัตริย์ดาวิดหรือโยเซฟหรือนางลูธเอสเตอร์และก็ดาน,นิลนะครับพวกเราสามารถไปเปิดอ่านนะครับในไขควรกับชีวิตของบุคคลในพระคัมภีร์เหล่านี้นะฮะเมื่อเวลาเรา เผชิญกับการทดสอบหรือการทดลองลเมื่อเราผ่านการทดสอบด้วยความถ่อมใจแล้วก็ยำเกรงพระเจ้าพระองค์เองนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้โอกาสแก่มนุษย์ทุกคนให้ได้เริ่มต้นใหม่ในพระธรรมสดุดีบท3-2ข้อ1-2บอกว่าบุคคลซึ่งได้รับอภัยการละเมิดแล้วก็เป็นสุขคือผู้ทรงกบเกื่อนบาปให้นั้นบุคคลซึ่งพระเจ้าไม่ได้ทรงถือโทษ ก็เป็นสุขคือผู้ที่ไม่มีการหลอกลวงในใจของเขาพี่น้องครับใครเคยมีความขุนเคืองใจแล้วก็มีความโกรธที่ฝังอยู่ในอดีตไหมครับบางครั้งเนี่ยอารมณ์แบบนั้นมันกลับมารบกวนในความคิดซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับทําให้เป็นคนเก็บกดนะฮะบางทีก็ระเบิดออกมาใส่คนอื่นโดยไม่รู้ตัวไม่เป็นผลดีกับตัวเองเลย ความขุนเคืองใจเนี่ยทำให้เราเจ็บมากกว่าคู่กรณีของเราบางทีคู่กรณีนะครับอาจลืมเหตุการณ์เหล่านี้ไปแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่เราก็ยังคงกลุ้มกับเขาเจ็บปวดแล้วก็ยังฝังใจกับมันอยู่อดีตมันก็คืออดีตนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เราอย่าทำร้ายตัวเองด้วยความขมขื่นเรียนรู้จากมันแล้วก็ลืมมันเสีย กพระวจน้บอกว่าให้ความคิดที่คอยวนเวียนหลอกลวงเราอยู่ในใจเนี่ยได้หลุดออกไปแล้วเราจะมีความสุขพระเจ้าให้อภัยแล้วก็จะกบเกลื่อนบาปให้กับเรานะครับเราจะผ่านบททดสอบเหล่านี้ได้ด้วยการพิสูจน์ตัวเราเองให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าเอเมนการทดสอบอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราต้องพิสูจน์ตัวเราให้ได้ก็คือความปรารถนาที่จะมีสิ่งของต่าง มากขึ้นเรื่อยๆโดยเข้าใจผิดคิดว่าการมีมากเนี่ยจะทำให้มีความสุขเป็นคนสำคัญแล้วก็มีความมั่นคงแท้จริงที่ได้มานะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันให้ได้เพียงความสุขชั่วคราวเท่านั้นนะครับมีความตื่นเต้นตอนได้มาใหม่ๆแต่ในที่สุดเราก็จะเบื่อหน่ายแล้วก็อยากได้ที่ใหม่กว่าใหญ่กว่า แล้วก็ดีกว่าอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยนะครับและความคิดที่ว่าถ้ามีมากกว่านี้ก็จะเป็นคนสําคัญยิ่งขึ้นความจริงนะครับคุณค่าของเราไม่ได้กําหนดโดยของมีค่าที่เรามีนะครับพระเจ้าบอกว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไม่ใช่วัตถุสิ่งของแต่เป็นคนที่ทําให้พระเจ้าพอพระทยัยงั้นความเชื่อที่ว่ามีเงินมากแล้วเราจะมั่นคงยิ่งขึ้น อาจจะเป็นได้ใช่ไหมครับแต่ความมั่งมีเนี่ยสามารถหายไปได้ด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ควบคุมไม่ได้เช่นเดียวกันเศรษฐีกลายเป็นยาจกชั่วข้ามคืนในเมืองไทยมีนะครับเจ้าของโครงการที่เคยเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นร้อยล้านต้องยึดอาชีพขายเซนวิตเพื่อเอาตัวรอดก็มีนะครับ ดังนั้นความมั่นคงแท้เนี่ยจะมีอยู่ในสิ่งที่ไม่มีวันพลากจากเราได้นั่นคือความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าการการต้องการเป็นที่ยอมรับก็เป็นบททดสอบอีกบทหนึ่งนะครับที่เราต้องพิสูจน์ว่าเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าหรือไม่นะครับความกังวลอยู่เสมอว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเป็นความกดดันนะครับที่ทําให้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง การพยายามทําให้ทุกคนพอใจแต่ตัวเองกับต้องกุ้มใจเพราะไม่สามารถทําให้คนอื่นได้ดังใจเราก็เคยเลยกลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับมันเป็นบททดสอบที่ต้องใช้สติปัญญาเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่เราเองไม่รู้ว่าพระเจ้าจะประทานการทดสอบแบบไหนมาให้เรารู้ว่าไม่มีแต่เรารู้ว่าเมื่อมีเรื่องใดนะครับ ที่เข้ามาอย่างไร้ความหมายแน่นอนนะครับแม้แต่เหตุการณ์เล็กน้อยที่สุดก็สำคัญสำคัญต่อการพัฒนานิสัยของเราทุกวันเป็นวันสำคัญนะครับทุกวินาทีก็เป็นวินาทีที่สำคัญที่จะทำให้เราเติบโตให้นิสัยของเราอย่างลึกยิ่งขึ้นบางครั้งเราไม่รู้สึกตัวนะครับการกระทำํำหรือทุกสิ่งทุกอย่างทุกครั้งเนี่ยมีผลสืบเนื่องไปถึงนิรันด์เลยนะครับ ข่าวดีคือว่าพระเจ้าต้องการให้เราผ่านการทดสอบพระองค์ไม่ปล่อยให้เราต้องเผชิญการทดสอบที่ใหญ่เกินกว่าพระคุณที่พระองค์ประทานให้นะครับในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บท1 0ข้อ13บันทึกว่าไม่มีการทดลองใดเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตย์ธรรมพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อทรงทดลองท่านนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้เฮเมนพี่น้องครับไม่มีบททดสอบไหนในชีวิตของเรานะครับที่แปลกใหม่กว่าของคนอื่นนะครับที่เราไม่สามารถทนได้เพราะพระเจ้าจะโปรดให้เรามีทางออกเสมอครับขอบคุณพระเจ้ามีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะครับ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงมากในด้านงานวิจัยดรท่านนี้ได้รับเชิญให้ไปรับรางวัลในผลงานวิจัยของท่านนะครับแล้วก็ขณะที่ดกรกำลังเดินทางขึ้นเครื่องบินเพื่อไปรับรางวัลจู่ๆนะครับเครื่องบินเกิดขัดข้องต้องบินลงจอดระหว่างทางนะครับดกรก็ร้อนใจ กลัวว่าจะไปในงานประชุมรับรางวัลไม่ทันพอเครื่องลงจอดก็วิ่งไปที่เคาน์เตอร์สนามบินบอกขอขอเดินทางต่อในเครื่องถัดไปเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะไม่ทันเจ้าหน้าที่บอกว่าเที่ยวถัดไปเนี่ยจะมีอยู่อีกสิบชั่วโมงข้างหน้าแต่ถ้าจะไปเนี่ยมีอีกวิธีหนึ่งคือเช่ารถขับไปใช้เวลาสี่ชั่วโมงก็จะถึง ด็อกเตอร์ไม่มีทางเลี่ยงนะครับก็เลยต้องเช่ารถขับไปทั้งๆท,ที่ไม่อยากจะขับในวันนั้นนะครับเป็นวันที่มีพายุฝนอย่างแรงมากมองถนนก็ไม่ค่อยเห็นทําให้ด็อกเตอร์เนี่ยขับเลี้ยวผิดทางกว่าจะรู้ว่าเลี้ยวผิดมาผิดทางเนี่ยขับไปแล้วสองชั่วโมงเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิว ดรมองไปเห็นบ้านเก่าๆหลังหนึ่งก็เลยจอดรถแล้วก็ลงจากรถไปเคาะประตูเพื่อขอความช่วยเหลือมีคุณป้าอายุมากท่านหนึ่งมาเปิดประตูและดกรก็เล่าถึงปัญหาที่ท่านได้รับและขออนุญาตใช้โทรศัพท์เพื่อจะโทรไปบอกที่ประชุมคุณป้าบอกว่าไงรู้ไหมครับบ้านป้าเนี่ยโทรศัพท์ไม่มีหรอกไฟฟ้าก็ไม่มี แต่ถ้ายัางไงก็เชิญเข้ามารับน้ำชาร้อนๆกับของว่างแล้วค่อยเดินทางต่อดีไหมด็อกเตอรก็เลยรับคำเชิญนะครับแล้วคุณป้าก็จัดน้ำชากับของว่างเท่าที่แกมีมาให้ด็อกเตอร์ทานแล้วก็บอกว่าต้องขอตัวนะคะเพราะว่ายังอธิษฐานไม่เสร็จตามสบายเลยเดี๋ยวขอไปอธิษฐานต่อ แลขณะที่ด็อกเตอร์กำลังจิบน้ำชากับของว่างก็สังเกตเห็นว่าคุณป้าเนี่ยไปคุกเข่าอยู่ข้างที่นอนที่มีเด็กชายคนหนึ่งนอนอยู่อธิษฐานอย่างเอาจริงเอาจังมากโดยมีความคาดหวังว่าจะต้องได้รับคำตอบพอด็อกเตอร์เห็นก็มีความรู้สึกว่าคุณป้าจะต้องมีอะไรที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแน่ๆนพอคุณป้าอธิษฐานเสร็จด็อกเตอร์ก็เข้าไปพูดว่าผมเชื่อนะครับ ว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของป้าแต่มีอะไรให้ผมพอจะช่วยได้บ้างไหมครับป้าแกก็บอกว่าเวลาป้าอธิษฐานเนี่ยก็จะได้รับคำตอบอยู่เสมอมีครั้งนี้ที่อธิษฐานแล้วพระเจ้ายัางเงียบอยู่สงสัยความเชื่อป้าคงจะน้อยดอเอรเลยบอกว่าแล้วพอจะเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับว่าเป็นเรื่องอะไร ป้าก็บอกว่าเด็กคนนี้ที่นอนอยู่เนี่ยเป็นหลานของป้าเองเป็นหลานชายป้าเขาป่วยเป็นโรคที่รักษายากมากหมอแถวทนี้นะครับป้าบอกว่าหมอแถวนี้เนี่ยรักษาป้ารักษาหลานไม่ได้บอกว่ารักษายากแต่มีทุกคนก็บอกเป็นเสียงแต่ว่ามีหมออยู่คนหนึ่งที่เชี่ยวชาญเรื่องโรคที่หลานเป็นเนี่ยคือหมอสตีเฟน คุณป้าบอกว่าคุณป้าไม่รู้ว่าหมอสตีเฟนเป็นใครไม่รู้จักแล้วก็รู้แต่ว่าแกอยู่ไกลมากก็ได้แต่อย่างเดียวคืออธิษฐานด้วยความอดทนด้วยความรอคอยด้วยความหวังว่าลูกหลานชายเนี่ยจะมีโอกาสได้เจอหมอสตีเฟนคุณป้าเล่าจบด็อกเตอร์ทำไมรู้ไหมครับน้ำตาเนี่ยไหลออกจากแก้มไหลลงมาที่แก้มนะไหลจนไม่หยุด แล้คุณด็อกเตอร์ก็พูดด้วยเสียงสันส่นๆบอกว่าพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่จริงๆเครื่องบินขัดข้องเจอพายุฝนทำให้หลงทางนอกจากพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของคุณป้าแล้วพระเจ้ายังนำผมมาถึงที่นี่ผมนี่แหละครับหมอสตีเฟ้น คุณป้าพอได้ยนินร้องไห้ด้วยความดีใจนะครับแล้วก็กอดคุณหมออบอกดีใจมากๆจนน้ำตาไหลแล้วสองคนก็กอดกันแล้วก็รู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าในวิธีการตอบคำอธิษฐานให้คุณป้าอย่างอัศจรรย์ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับผู้ที่ผ่านบททดสอบแห่งการรอคอยด้วยความอดทน และด้วยความเชื่อเนี่ยเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงพอพระทัยังนั้นเราจะต้องอดทนนะครับประการที่สองที่จะพิสูจน์ว่าจะทําให้พระเจ้าทรงพอพระทยัยก็คือการเป็นผู้อารกขาที่ดีเราได้ทําความเข้าใจมาแล้วในความจริงใช่ไหมครับว่าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างพงได้เลือกและเรียกเราให้มาเป็นบุตรผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้า แต่เรายังต้องทำความเข้าใจในเรื่องสำคัญอีกหลายๆเรื่องในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเรื่องสติปัญญาเรื่องโอกาสความสัมพันธ์ต่างๆที่เรารู้จักนะครับหรือสิ่งของทรัพย์สมบัติของเราไม่ว่าจะเป็นเงินทองของมีค่าใดๆก็ตามนะครับเราต้องทำความเข้าใจว่าล้วนแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ พระองค์ทรงมอบความไว้ใจให้เราจัดการและดูแลนะครับเราเป็นผู้รักษาสิ่งที่พระเจ้าให้พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งในโลกนี้ถ้าดูดีบทที่24ข้อที่หนึ่งบอกว่าแผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในนั้นเป็นของพระเจ้าทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้นฉนั้นขณะที่เรา อยู่ในโลกนี้เป็นเวลาสั้นๆนะครับเราไม่ได้เป็นเจ้าของตัวจริงของสิ่งใดเลยพระเจ้าเพียงให้เรายืมทรัพย์สิ่งของในโลกนี้ไว้ใช้ก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นเจ้าของเนี่ยมันเป็นทรัพย์สิ่งของพระเจ้าโระ่งให้เรายืมใช้บนโลกนี้เมื่อเราตายไปพระเจ้าก็ให้ผู้อื่นยืมใช้ต่อไป งั้นเราจึงเป็นเพียงเจ้าของเพียงชั่วข่าวเท่านั้นให้เราทำความเข้าใจเรื่องนี้นะครับเมื่อพระเจ้าทรงสร้างอาดามกับไอวาเนี่ยพระองค์ทรงมอบความไว้วางใจให้เขานะครับดูแลสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างแล้วก็ตั้งพวกเขาเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของพระองค์นะครับพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อยีบอกว่าพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์ตัดแก่เขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้น จนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศกับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินนั้นนี่เป็นงานแรกที่พระเจ้าประทานแก่มนุษย์ก็คือการจัดการและดูแลอารักขาสิ่งของของพระเจ้าในโลกนะครับบทบาทนี้นะครับไม่เคยถูกยกเลิกมันเป็นส่วนหนึ่งในความพระประสงค์ ของพระเจ้าที่มีต่อเราในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับที่จะให้เราดูแลอารักขาทุกสิ่งที่เรามีและใช้เนี่ยนับว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราด้วยความไว้วางใจของพระองค์นะครับในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บท4ข้อ7บอกว่าผู้ใดเล่ากระทำให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่นท่านมีอะไรที่ท่านมิได้รับมาก็เมื่อท่านได้รับมาเหตุไฉนท่านจึงโอ้อวดเหมือนกับว่า ท่านไม่ได้รับเลยไม่มีสิ่งใดนะครับที่เป็นสมบัติของเราจะไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าประทานให้นะครับเ,เมื่อพระเจ้าประทานให้เรามั่งมีขึ้นเราก็อย่าได้โอ้อวดจนลืมตัวคิดว่าเป็นความสามารถของเราเองที่หามาได้นะครับยิ่งพระเจ้าประทานให้เรามากเท่าไหร่พระองค์ก็ทรงคาดหวังนะครับให้เรารับผิดชอบมากเท่านั้นเราต้องดูแลให้ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้ในพระธรรมหนึ่งโครีนบทสี่ข้อสบอกว่าฝ่ายผู้อาลขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคนพระเยซูคิดนะครับได้ทรงตัดเป็นคำอุปมาเปรียบเทียบเกี่ยวกับการอรา,าลขารับผิดชอบในคำอุปมาเรื่องเงินตะลันนะครับที่เราเคยอ่านมาที่ว่ามีนักธุรกิจคนหนึ่งฝากเงินทองไว้ให้ความดูแลของคุณใช้ขณะที่เขาไม่อยู่นะครับ แล้วเมื่อเขากลับมาเขาก็ประเมินความรับผิดชอบของคุณใช้แต่ละคนแล้วก็ให้รางวาัลตามการจัดการของทุกคนคนที่จัดการได้ดีและสัซื่อเจ้าของเงินได้บอกไว้บอกในมัทธิบวบทที่25่สิบ้าข้อยีบบอกว่าดีแล้วเจ้าเป็นท่าดีและสั์ซื่อเจ้าสั์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากเจ้าจงปีดีร่วมสุข กับนายของเจ้าเถิดพี่น้องครับเมื่อชีวิตของเราในโลกนี้เนี่ยสิ้นสุดลงเราก็จะได้รับการประเมินและก็ได้รับรางวัลน,นะครับโดยการพิจารณาว่าเราจัดการกับสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้ดูแลได้ดีแค่ไหนทุกสิ่งที่เราทำนะครับแม้กระทั่ง กิจวัตรประจำวันธรรมดาธรรมดาก็มีผลสืบเนื่องในนิรันดร์นะครับถ้าเราถือว่าทุกสิ่งเป็นของที่พระเจ้ามอบความไว้ใจให้เราดูแลพระเจ้าทรงสัญญาบำเหน็จ3ประการให้กับเรานะครับตามมัทธิวบท25้าข้อ21บประการแรกเราจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าพระองค์จะตรัสว่าดีมากเจ้าทำได้ดีมากจากนั้นพระองค์จะบอกว่าเราจะตั้งเจ้า ให้ดูแลของมากแล้วเราก็จะได้เลื่อนตำแหน่งเพราะเราเป็นได้รับคำชมนะครับมีความรับผิดชอบสูงขึ้นพระเจ้าจะเลื่อนตำแหน่งให้เรารับผิดชอบสูงขึ้นและสุดท้ายพระองค์ก็จะบอกประการที่3มบอกว่า mm hmm. เจ้าจงปีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดเราจะได้รับเกียรติเข้าร่วมในงานฉลองร่วมกับพระองค์ในนิรันดรการเมื่อเราเป็นผู้อากขาที่ดี แต่พี่น้องครับคนส่วนใหญ่นะฮะล้มเหลวที่จะยอมรับว่าเงินทองเป็นเรื่องของการอัรขาที่ได้รับมอบจากพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงใช้เงินทองเนี่ยเพื่อสอนเราให้วางใจพระอ,องค์แต่สําหรับหลายคนมันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆพระเยซูทรงตัดไว้ในลูก,กาบท12ข้อ48บบอกว่าผู้ใดได้รับมากจะต้องเรียกเอาจากผู้นั้นมาก และผู้ใดได้รับฝากไว้มากก็จะต้องทวงเอาจากผู้นั้นมากฉนั้นชีวิตคือบททดสอบแล้วก็เป็นการอรารกขาสิ่งที่พระเจ้าประทานให้นะครับยิ่งพระเจ้าประทานให้เรามากเท่าไหร่พระองค์ก็คาดหวังให้เรารับผิดชอบมากเท่านั้นเราเองต้องดำเนินชีวิตให้ผ่านบททดสอบที่พระเจ้าประทานให้ไม่ว่าจะเป็นบทเล็กหรือบทใหญ่เราจะผ่านได้ด้วยพระคุณของพระองค์ และเราก็จะเป็นผู้ที่พระองค์ไว้วางใจได้เราจะเป็นผู้อารักขาที่ดีไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแค่ไหนหรือมากมายเพียงใดเราจะเป็นผู้จัดการและผู้ดูแลที่ไว้ใจได้เอเมนพี่น้องครับการโกหกนะครับการโกหกเพื่ออารักขาหรือประหยัดเงินของพระเจ้าเนี่ยไม่จ่ายเมื่อไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าทําด้วยการต้องพูดโกหกเนี่ยนะครับ เป็นเรื่องไม่สมควรที่จะทำจะทำให้เป็นการสะดุดกับคนรอบข้างที่เฝ้าดูเราอยู่เป็นพิเศษนะครับเป็นการกระทำที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าและการพูดจาตลบตะแลงนะครับไม่รักษาคำพูดเพื่อหาผลประโยชน์เข้าตัวเองกับพวกพ้องเป็นสิ่งที่พระเจ้ารับไม่ได้พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยแล้วก็เกียดชังนะครับ พระเจ้าบอกไว้ในพระธรรมสุภาษิตบทสามข้อ3าสบสว่าเพราะคนตลบตะแรงเป็นที่เกียรติชังต่อพระเจ้าแต่คนเที่ยงธรรมอยู่ในความไว้พระทัยของพระองค์งนั้นเราควรวางตัวให้เป็นคนเที่ยงธรรมอะไรถูกก็ว่าถูกอะไรผิดก็ต้องยอมรับผิดถูกไหมครับจึงจะเป็นคนที่อยู่ในความไว้วางใจของพระเจ้าได้อย่าใช้คำพูดตลบตะแรงเราคิดว่า ตัวเองมีความสามารถที่เก่งกว่าไม่มีใครจะยับยั้งหรือต้านทานได้พระเจ้าทรงเกียรติชังคนประเภทนี้มากที่สุดเลยนะครับในแพทย์ฉีนะครับในแพทย์ฉีหรือหมอฉีเป็นคุณหมอผู้ที่อุทิศตนรักษาคนไข้โดยเฉพาะผู้ติดยาเสพติดเป็นพิเศษนะครับคุณหมอฉีนเนี่ยรักษาควบคู่ไปกับการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริส คุณหมอใช้วิธีนำคนไข้ที่ติดยานะครับประกาศข่าวประเสริฐให้รับเชื่อให้รับเชื่อก่อนแล้วก็ค่อยรักษาตามระบบการแพทย์ได้บลน,นะครับผู้ติดยาหลายคนนะฮะสามารถหายขาดเมื่อตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะติดตามองค์พระเยซูคริสต์คุณหมอและพยานะครับรับใช้พระเจ้าท่ามกลางคนจีนในประเทศจีนที่ส่วนใหญ่ยากจน หลายครั้งรักษาโดยไม่ได้รับเงินเพราะคนไข้ไม่มีเงินจะให้นะครับคนที่คุณหมอนํามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยหลายคนต้องกลับหันมาพึ่งพาคุณหมอซึ่งนอกจากในเรื่องคําสั่งสอนแล้วความช่วยเหลืออื่นๆที่จําเป็นนะฮะที่คนกลับใจใหม่เป็นคนยากจนต้องเจอก็ยาพี่น้องพะรู้ว่ามาเชื่อพระเจ้าไล่ออกจากบ้านก็มีบางคนเจ้านาย รู้ว่าเชื่อพระเจ้าลายออกากงานก็มีนะครับหลายคนนะครับถูกกดขี่ข่มเหงถูกโกงและต้องพบกับความยากลําบากแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะหน้าโดยเฉพาะเรื่องเงินทองนะครับแต่เมื่อหันมาหาคุณหมอฉีขอคาปรึกษาและความช่วยเหลือเนี่ยคุณหมอก็ต้องช่วยเหลือจนสุดกําลังนะครับและเมื่อความต้องการมันมีมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่คุณหมอต้องทําเป็นอย่างแรกก็คือ การสละทรัพย์สิ่งของที่คุณหมอมีเนี่ยขายทุกอย่างเท่าที่จะขายได้เพื่อช่วยพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับจนกระทั่งมาถึงวันที่คุณหมอฉีไม่สามารถหาเงินให้พอกับค่าใช้จ่ายถึงขั้นวิกฤตเลยนะครับหมดเกลี้ยงทั้งสองสามีภรรยาเลยเข้าเฝ้าพระเจ้านะฮะเพื่อขอทางออกภรรยาของคุณหมอเสนอว่า จะนําเครื่องประดับและเสื้อผ้าราคาแพงนะครับที่เคยใช้ในงานแต่งงานที่เก็บอยู่ในหีบไม่ได้ใช้อะไรเอาไปขายแน่นอนครับคุณหมอฉีไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายนะฮะคุณหมอฉีก็ต้องยอมรับเหตุผลของภรรยาที่ยอมเสียสละด้วยความยินดีนะครับทั้งสองคนนําไปขายที่ต่างเมืองนะครับได้ราคาดีพอสมควรนะเมื่อได้เงินมา ก็เดินทางกลับบ้านระหว่างทางผ่านเมืองถึงสุมน,นะครับเป็นเมืองที่เป็นแหล่งค้าขายมีพ่อค้าแม่ค้ามาค้าขายที่เมืองนี้มากผู้คนมาค้าขายเยอะหมอฉีนะครับได้พบร้านค้าที่สีแยกร้านหนึ่งว่างแล้วก็เปิดให้เช่าพระเจ้าก็ประทานความคิดให้นำเงินที่ได้เนี่ยมาเช่าร้านนี้เปิดเป็นร้านขายยา เปิดเป็นคลินิกรักษาคนด้วยและที่สำคัญเปิดเป็นศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐให้คนที่เราแวดชุมชนนี้ได้เข้ามารับฟังข่าวประเสริฐแล้วก็มาร่วมนมัสการด้วยกันอัศจรรย์นะครับหมอฉีเปิดร้านได้ไม่นานนะฮะร้านก็ตั้งตัวได้ดำเนินไปได้ด้วยอย่างดีนะครับมีรายได้เข้ามาทำให้งานรับใช้ของคุณหมอฉีเนี่ยไม่ต้องพึ่งพา เงินสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆเลยนะครับหมอชีมีงานตอนนี้มีงานมากเลยนะครับเป็นทั้งหมอเป็นทั้งนักเทศแล้วก็เป็นทั้งผู้จัดก,การร้านขายยาไปพร้อมๆกันมันเป็นเรื่องที่ลงตัวอย่างเหลือเชื่อนะครับสำหรับงานพันธกิจที่อัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงนำแล้วก็ทรงอวยพระพร ตลอดเวลาที่เปิดร้านนะครับไม่ใช่หมอฉีไม่มีปัญหานะครับบางครั้งก็พบกับปัญหาอุปสรรคความผิดหวังจากคนที่ร่วมงานด้วยนะครับแต่หมอฉีไม่เคยท้อใจหมอฉีเปิดร้านขายยารักษาคนไข้ควบคู่กับงานปนนิบัตริรับพระใช้พระเจ้าประกาศพรข่าวประเสริฐเนี่ยได้ยาวนานด้วยพระพรด้วยพระคุณของพระเจ้าคุณหมอฉีหรืออาจารย์ฉีเนี่ยครับเป็นผู้อารักขา และเป็นผู้จัดการที่ดีของพระเจ้านอกจากนำทรัพย์สินเงินทองที่พระเจ้าประทานให้มาใช้ได้อย่างเกิดผลในงานพันธกิจด้วยสติปัญญาจากพระเจ้าแล้วยังทำหน้าที่ผู้อัลาขานะครับเลี้ยงดูจิตวิญญาลูกแกะของพระเจ้าให้เจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงผมว่าเราน่าศึกษานำมาเป็นแบบอย่างในงานพันธกิจของทิจักเราด้วยดีไหมครับ การทำให้พระเจ้าพอพระทัยประการต่อไปก็คือการรู้จักมีชีวิตที่ดีกว่าเมื่อเราได้ผ่านบททดสอบยากๆที่พระเจ้าประทานให้เป็นประสบะการณ์ในชีวิตเราได้รู้ว่าเรามีหน้าที่ต้องจัดการดูแลและอารักขาทรัพย์สินเงินทองของพระเจ้าเรายังต้องดูแลชีวิตของเรานะครับให้เจริญเติบโตทั้งร่างกายและก็จิตวิญญาณอย่างมีคุณภาพด้วย เราจะต้องเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้การได้จึงจะทําให้พระเจ้าพอพระทัยนะครับพี่น้องครับการใช้ชีวิตในโลกนี้เนี่ยเป็นเพียงการซ้อมใหญ่นะครับก่อนเวลาที่จะมาถึงเวลาจริงยังมาไม่ถึงนะครับนั่นก็คือเวลาในนิรันดร์การเวลาในนิรันดร์การนะครับจะเป็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตเราภายหลังความตายในโลกนี้นะครับ เราอาจจะมีอายุขไขได้ถึง100ปีหรือ120ปีแล้วเราค่อยจบจากโลกนี้ไปแต่ในนิรันดร์การไม่มีเวลาจบนะครับพระธรรมโคเรนบทที่1นโคเลนบทที่5ข้อ1บอกว่าเพราะเรารู้ว่าถ้าเรือนดินคือกายของเรานี้จะพังทำลายเสียเราก็ยังมีที่อาศัยซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานให้ที่ไม่ได้สร้างด้วยมือมนุษย์และตั้งอยู่เป็นนิจ ในสวรรค์ฉนั้นขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยเราสามารถมีทางเลือกแล้วก็มีสามารถตัดสินใจเลือกได้ตามโอกาสหรือตามสติปัญญาที่เรามีใช่ไหมครับแต่ในนิรันดร์นะครับมันมีอยู่สองทางไม่นรกนิรันด์ก็สวรรค์นิรันด์นะครับฉะนั้นความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าในโลกนี้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะกําหนดความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า ที่อยู่ในโลกหน้าได้นะครับงั้นถ้าเราในเวลานี้เรียนรู้ที่จะรักแล้วก็วางใจในองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเราก็จะได้รับเชิญให้อยู่ในนิรันดร์กับพระเจ้าพระบิดานะครับพระเยซูคริสต์ทรงบอกเราในยอห์นบทที่15ข้อ18ถึง19บอกว่าถ้าโลกนี้เกียดตชังท่านทั้งหลายก็จงรู้ว่าโลกได้เกียดตชังเราก่อนถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลก โลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลกแต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลกเพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลกเหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่านพระเยซูคริสต์นะครับทรงเลือกเราออกมาจากสังคมของโลกนี้ให้มารู้จักความเป็นจริงของชีวิตที่หลุดพ้นจากความมืดบอดจากความโลภความโกรธความหลงให้เราประพฤติตาม เมื่อเราไม่ประพฤติตามอย่างคนที่เราเคยคบด้วยนะครับไม่เห็นด้วยในความคิดต่างๆเราไม่เอาด้วยคนที่คบกับเราเป็นเพื่อนก็จะไม่พอใจแล้วก็จะเริ่มเกลียดชังเราและดูเราไม่ใช่เป็นเพื่อนเขาเอีกอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเลือกเราออกมาเราต้องพึ่งถ้อยคำคำสั่งสอนของพระอ,องค์ในการหล่อเลี้ยงจิตวิญ,ญญาณให้เติบโตอย่างมีคุณภาพน,นะครับ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ทุกอย่างที่จะโจมตีเข้ามาและเมื่อเราไม่ใช่ของโลกนี้ที่แสวงหาแต่ประโยชน์เราก็จะถูกเกียรติชังแต่ชีวิตที่มีพระเยซูคริสต์สถิตอยู่ด้วยจะรับมือได้เสมอเอเมนพี่น้องครับคำว่าข้อเท็จจริงและคำว่าความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับข้อเท็จจริงก็จะเป็นจริงที่ประสบเท็จ เท็จบ้างจริงบ้างความเป็นจริงจะเป็นความจริงที่ไม่มีความเท็จเจือปนพระเยซูคริสทรงตัดไว้ในยอห์นบท1 6บข้อ3าบอกว่าเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วนั้นการศึกษาถ้อยคำคำสอนขององค์พระเยซูคริสนะครับ ทำให้เราเติบโตอย่างมีคุณภาพเมื่อเราเชื่อฟังนำมาปฏิบัติเนี่ยเราจะผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีรวมถึงชัยชนะในวิญญาณด้วยนะครับเพราะว่าพระองค์บอกว่าจงชื่นชัยเถิดเพราะว่าพระองค์ได้ชนะโลกแล้วนะเมื่อเรามีชัยชนะพระเจ้าก็พอพระทยัยแล้วเราก็จะมีชีวิตที่ดีกว่าเอเมนนะครับ ในพระธรรมมัทธิวบทที่13มนะครับมีคำอุปมาขององค์พระเยซูคริสต์ที่ทรงตัดให้ประชาชนที่ติดตามมาฟังคำสอนของพระอ,องค์เป็นการเตือนใจนะครับพระอ,องค์ทรงตัดเป็นคำอุปมาเรื่องข้าวระมานกับข้าวสาลีนะครับพระอ,องค์บอกว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนคนหนึ่งได้หวานข้าวสาลีลงในานาของตนและเมื่อถึงตอนกลางคืนได้หลับไป มีศัตรูแอบมาหวานข้าวละมานให้ปนไปกับข้าวสาลีที่หวานไปแล้วในนานั้นและเมื่อข้าวสาลีงอกออกรวงข้าวละมานก็งอกขึ้นมาด้วยลูกจ้างของเจ้าของ,ของนาแจ้งให้ในายทราบและถามว่าจะให้ถอนข้าวละมานทิ้งหรือไม่เจ้าของนาบอกว่าอย่าเลยเกลือกว่าเมื่อถอนข้าวละมานจะถอนเอาข้าวสาลีออกมาด้วย ในมัธิีบทส3บข้อสาสบอกว่าให้ทั้งสองจำเริญไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยวและในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียแต่ข้าวสาลีนั้นจงเก็บไว้ในยุงฉางของเราเนองครับเมื่อเราต้องอยู่ท่ามกลางปัญหาของเหตุการณ์ที่คนทำดีไม่ได้ดีนะครับ ให้เรารู้สึกเศร้าใจในขณะที่คนทําไม่ถูกต้องกับได้ดีมีความยินดีให้เราต้องอดทนนะครับต้องพึ่งถ้อยคำพระเจ้าในการหนุนใจให้วิญญาณสามารถรับสภาพเหตุก,การณ์ให้ผ่านไปได้เพราะมันยังไม่ใช่ตอนจบนะครับเราต้องมีชีวิตอย่างมีคุณ,คณภาพนะครับไปพร้อมกับทุกคนไม่ว่าคนรอบข้างเราจะดีหรือไม่ดีเราจะไม่ตัดสินใคร แต่เราจะใช้ชีวิตอย่างรอบคอบเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยจนถึงวันเก็บเกี่ยวนะครับความเป็นจริงในวันนั้นจะปรากฏวันที่พระเจ้าจะแยกออกอย่างชัดเจนแล้วก็เผาทิ้งเสียนะครับประการสุดท้ายนะครับที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทยัยก็คือท่าทีจากใจนะครับการแสดงออกเป็นการกระทําที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทยัยต้องมาจากท่าทีในใจที่พระเจ้าทรงมองดูเราอยู่นะครับ เป็นความต้องการที่ลึกที่สุดจากหัวใจของเราหรือเปล่าอาจารย์เปาโลได้แสดงเป้าหมายชีวิตจากท่าทีในใจในสองโครินบทที่5ข้อที่9บอกว่าเหตุฉะนั้นเราตั้งเป้าของเราว่าจะอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดีเราก็จะทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ พระเจ้านะครับพอพระไทยในการเฝ้าดูรายละเอียดทุกอย่างในชีวิตของเรานะฮะไม่ว่าเราจะทํางานจะเล่นจะพักผ่อนจะกินพระองค์เนี่ยไม่พลาดเฝ้าการเคลื่อนไหวของเราแม้แต่ก้าวเดียวในพระธรรมสดุดีบทที่3 7มเจ็ข้อยีบถึงยีบอกว่าถ้าพระเจ้าทรงนําย่างเท้าของมนุษย์คนใดและคนนั้นพอใจในมรารคาของพระองค์แม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเวียงลงเหยียดยาวเพราะว่า พระหัตถ์พระเจ้าพยุงเขาไว้งั้นทุกอย่างที่เราทำนะครับยกเว้นความบาปสามารถทำเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยได้ถ้าเราทำด้วยท่าทีแห่งการสรรเสริญเราพอใจในทางที่พระเจ้าทรงนำเราเราอาจทำผิดบ้าดบ้างในบางโอกาสอาจลบลงนะครับแต่ก็สามารถลุกขึ้นได้เพราะอะไรครับเพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าพยุงเราไว้ขอบคุณพระเจ้า เรานะครับอาจจะตบตามนุษย์ได้แต่เราหลอกพระเจ้าไม่ได้เราอาจจะจูงใจให้มนุษย์เชื่อคำพูดของเราเราอาจจะแย่งซีนที่คนอื่นทำมาเป็นความดีความชอบของเราเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนอื่นแต่ในใจเรานะครับรู้ดีว่าความเป็นจริงคืออะไรถึงแม้จะมีเหตุผลเข้าข้างตัวเองทำให้ตัวเองสบายใจแต่เราก็หลอกตัวเ,เองไม่ได้ใช่ไหมครับ ตัวตนของเราที่แท้จริงเนี่ยหากไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยการยอมจำนนกับพระเจ้าขอการยกโทษและการให้อภัยจากพระองค์เราจะไม่สามารถมีท่าทีที่ออกมาจากใจที่น่านับถือแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับในพระวจะนะพระธรรมโยชูวาตอนท้ายบทที่24ข้อ15โยชูวาประกาศว่าแต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปนิบัติพระเจ้านี่เป็นท่าทีของโยชัวที่ประกาศต่อหน้าคนอิสราเอลทั้งหมดนะครับครอบครัวผมนะครับก็ประทับใจในพระวจนะตอนนี้และทุกคนก็ได้รับการทรงนำให้มีท่าทีในการปนิบัติรับใช้พระเจ้าแตกต่างกันไปนะครับผมกับภรรยาเนี่ยสนับสนุนให้ลูกๆนะครับได้รับใช้พระเจ้าตั้งแห่อย่างเล็กๆ เพื่อปลูกฝังให้ทุกคนเนี่ยได้ยำเกรงพระเจ้าและมีท่าทีในการรับใช้พระเจ้าที่ดีผมจะขออนุญาตเป็นพยานส่วนตัวจากประสบะการณ์ในชีวิตนะครับเพื่อถวายเกียรติแ่พระเจ้านะครับ้เมื่อลูกสาวคนโตของผมถึงเวลาจะแต่งงานนะครับเขาก็ได้ตั้งเป้าว่างานแต่งของเขาเนี่ยจะต้องให้พระเจ้ามาก่อนพระเจ้าต้องมาเป็นที่หนึ่ง เป็นท่าทีที่เขาแสดงออกมาจากใจต้องการทําให้พระเจ้าพอพระทัยนะครับแล้วเราก็ได้จัดงานพิธีทางคริสเตียนแล้วก็จัดเลี้ยงที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลข้างเกสรภพาซาที่สี่แยกราชประสงค์นะครับงานเลี้ยงคืนนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนกลุ่มบุรุษของผมนะครับจากคิดจ,จักรได้ร่วมกันถวายเกียรติพระเจ้าโดยบทเพลงพิเศษนะครับเพลงสันติสุขในภากรต ทำให้แขกที่มาร่วมงานที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนก็ชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับประทับใจในเสียงเพลงแห่งสันติสุขที่เรารับฟังจากคณะบุรุษของคิสจักรเรานะครับพระธรรมอุยยบบทที่33ข้อ19พระเจ้าตรัสว่าเราประสงค์จะโปรดปรานผู้ใดก็จะโปรดปรานผู้นั้นและเราประสงค์จะเมตตาแก่ผู้ใดเราก็จะเมตตาผู้นั้นเมื่อพระเจ้าทรงพอพระทัยในท่าทีจากใจ ที่ยกย่องพระองค์นะครับพระองค์ก็ทรงเมตตาให้ได้รับเกียรติในคืนนั้นนะฮะโดยการทรงนําให้ท่านเอกอัครทูตอินเดียประจําประเทศไทยมาเป็นแขกผู้มีเกียรติพิเศษนําช่อดอกไม้ช่อใหญ่มากเลยนะครับให้กับเจ้าสาวซึ่งเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งต่อคู่บ่าวสาวในคืนนั้นนะครับและในปีนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาอย่างที่เรารู้นะครับเป็นปีที่มีฝนตกชุกมากเป็นพิเศษกว่าทุกปี ลูกสาวคนเล็กนะครับกับแฟนเขาก็ต้องการจัดพิธีแต่งงานจัดเลี้ยงแบบคริสเตียนด้วยท่าทีที่ต้องการทําให้พระเจ้าพอพระทัยนะครับเพราะลูกคนเล็กเนี่ยเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทางด้านดนตรีนมันสการอยู่แล้วก็กําหนดจัดงานในเดือนพฤษภาคมนะครับเนื่องจากสองคนนี้เป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดแต,ตกต่างจากคนรุ่นเราเราไม่ใช่คนรุ่นเก่านะครับแต่รุ่นสวอ ได้แจ้งผมให้ทราบแผนงานว่าตั้งใจจัดงานแบบเอาดอก็คือเลี้ยงกลางแจ้งนะครับพี่น้องครับการจัดงานแต่งงานโดยจัดเลี้ยงแบบเอาดอหรือกลางแจ้งเนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มหนุ่มสาวที่กาลังจะจัดพิธีแต่งงานนะครับสถานที่รับจัดงานเลี้ยงเอาดอเนี่ยเต็มในช่วงหน้าหนาวปลายปีถึงต้นปีนะครับเต็มหมดแล้วเป็นคู่แข่งของโรง,งแรมชั้นหนึ่งเลยนะครับ ลูกสาวบอกกับผมว่าสถานที่ที่รับจากงานเนี่ยไม่เหมือนทั่วไปจะมีหอะระฆังที่ห้อยะระฆังสามใบนะครับไว้ให้บ่าวสาวได้ลั่นะระฆังประกาศพิธีวิวาเออผมฟังดูแล้วก็แปลกแล้วก็การตัดเค้กจะตัดกลางแจ้งนะครับตัดกลางแจ้งในบรรยากาศของโรมันมีน้ำตกน้ำพุประดับไฟ สวยงามให้แขกที่มาร่วมงานเนี่ยได้ถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานแล้วก็จะจัดเลี้ยงแบบค็อกเทลนะครับวางอาหารรอบบริเวณเพื่อให้แขกรองรับได้กว่า400คนผมรับทราบงานนะครับก็มีความคิดว่าออการจัดงานกลางแจ้งก็ดีนะรับแขกได้เยอะแต่แต่นะครับฝนต้องไม่ตก นั้นนอกจากท่าทีจากใจของเขาทั้งสองคนที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทัยแล้วนะครับทั้งสองคนยังต้องเพิ่มท่าทีแห่งความเชื่อและความไว้วางใจพระอ,องค์ด้วยว่าฝนต้องไม่ตกสองคนนี้ทําได้ดีนะครับปีนี้นะครับเป็นปีที่ฝนมาเร็วกว่าปกติอย่างที่พี่น้องเมื่อวานนี้ยังตกเลยนะครับเดือนพฤษภาเนี่ยฝนก็ตกลงมาบ่อยมากก่อนจัดงานหนึ่งวันนะครับ ฝนตกลงมาอย่างหนักโดยเฉพาะในตอนคืนนะครับแต่ในวันรุ่งขึ้นในวันจัดงานพระเจ้าทรงเมตตาตอบคําอธิษฐานนะครับตั้งแต่เช้าพิธีมั่นจนเนิ่นถึงเย็นจัดเลี้ยงไม่มีฝนเลยแม้แต่หยดเดียวฮาลลูยาพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆขอบคุณพระเจ้าและว,วันถัดมานะครับผมต้องไปคุมเด็กไปเก็บของ ที่ใช้ในพิธีเพื่อนำกลับมาคืนโบสถ์ผมเองยังต้องรอให้ฝนหยุดก่อนนะครับถึงจะเก็บของได้อัศจรรย์น,นะครับในความรักความโปรดปานและความเมตตาที่พระเจ้าทรงประทานให้กับผู้ที่มีท่าทีในใจที่ต้องการทำให้พระองค์พอพระทัยนะครับเขามีความเชื่อวางใจในพระองค์นั้นขอให้พระเกีเป็นของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวอะกจะขอสไล ประกอบคำพยานหน่อยครับครับหลังจากพิธีให้อว่าเสร็จแล้วคู่บ่าวสาวก็ออกมาลั่นระฆังวิวาลนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่สดใสไม่มีฝนเลยแม้แต่น้อยนะครับภาพต่อไปครับครับนี่เป็นการจุดเทียนก่อนตัดเค้กกลางแจ้งนะครับด้านหลังจะเป็นบรรยากาศแบบโรมันนะครับภาพต่อไปครับนี่เป็นพิธี ตัดเค้กนะครับบรรยากาศกลางแจ้งไม่มีฝนเหมือนกันนี่เป็นการเลี้ยงค็อกเทลนะครับมีแขกทานข้างนอกนะครับเอาดอครับภาพต่อไปครับครับนี่เป็นบรรยากาศที่สวยงามของสถานที่ที่รับจัดงานครับครับมีน้ำตกมีโลมันนะครับครับแขกผู้มีเกียรติครับแขกผู้มีเกียรติก็ ได้ถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานครับถัดไปครับถ่ายกับลงมันน้ำตกนะครับครับขอบคุณพระเจ้านะครับงานผ่านไปด้วยความสมบูรณ์แบบที่สุดพระเจ้าทรงเมตตาด้วยพระคุณความรักที่พระองค์ทรงประทานให้ขอบคุณครับในพระธรรมสดุดีบทที่14ข้อ2บอกว่าพระเจ้า ทรงมองลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูลูกหลานของมนุษย์ว่าจะมีคนใดบ้างที่ฉลาดที่เสาะแสวงหาพระเจ้าให้เรายืนขึ้นดีไหมครับเราจะถวายบทเพลงบทนี้เพื่อตอบสนองต่อพระวจนะของพระองค์ด้วยกันนะครับ